ลาก่อยเดต้าทูสวัสดีครับวันนี้นะครับมีหลายคนรีเควสฮีโร่ตัวนี้มานะครับนิกแอสซัสซินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเกมนี้ครับที่ V5 นะครับเล่นไว้เป็นซัพพอร์ตนะครับว่าเขาเล่นนิกแอสซัสซินได้โหดขนาดไหนนะฮะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะเก่งอย่างไรก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับนิกส์เนี่ยก็เป็นซัพพอร์ตที่ฮิตทุกยุคทุกสมัยนะครับด้วยสกิลเซตของมันที่แบบดีมากๆนะครับทั้งการส่งแมปและขัดจังหวะทีมไฟท์สตันที่นานมากๆนะครับเสียงเดียวนะครับเลนมันค่อนข้างอ่อนนะครับไม่ได้เป็นจุดหลักที่เสียของนิกเลยช่วงแบบ5นาที10นาทีแรกเนี่ยจะดูเหงาๆหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยแบบโคตรเก่งนะครับตอนนี้เนี่ย V5 ก็ทำได้แค่ยืนดุดเวลนะกับ Beastmaster นะครับก็ไม่ได้อะไรมากนะนิกคืออ่อนที่สุดแล้วนะช่วงแรกๆนะเดเมจก็ไม่ค่อยแรงครับ48ครับแต่ก็อัพสกิล1มาครับ Impel นะมาช่วยเลนซะหน่อยเจ้านี้โดนเมื่อกี้คิงตีไป3สแต็กเนี่ยก็ต้องวิ่งออกมาก่อนนะแล้วก็จะส่งสตันไปลาสคิติกายด้วยเมื่อกี้แต่ก็ไม่ทันนะโดนดีนายไปก่อนนิกก็วิ่งหลบจนไอ้สแต็กเมื่อกี้คิงหมดนะครับแล้วก็มารับการจับตีของไซเลนเซอร์ไปหลายทีอยู่คือสังเกตว่าแบบซ่อนอย่างเดียวแล้วช่วยอะไรบีมาเตอร์ไม่ได้เลยแต่บีมาเตอร์เนี่ยก็เป็นออฟเลนที่มันยืนเลนได้ค่อนข้างโอเคด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมันก็เลยไม่เสียหายมากนะครับนิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกคู่กับออฟเลนที่ยืนคนเดียวได้นะเพราะว่านิกมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเช่นบีสมาสเตอร์ทิมเบอร์ซออะไรเนี่ยนะก็จะทำให้เหมือนกับไม่แพ้เลนมากเกินไปนะครับดูสกอร์คลิปเนี่ยจะรู้เลยว่าเลนนิกเนี่ยอย่างเหงาเลยครับคือบีสมาสเตอร์กับนิกเนี่ยไม่ได้คลิปสักตัวนะบีสมาสเตอร์ก็โดนไล่โซนออกมาเลยเพราะว่าไซเลนเซอร์เนี่ยมันก็ตอดโหดมากนะเมื่อกี้คิงก็ยืนเลนโคตรเก่งนะกลายเป็นว่าตอนนี้เลนล่างพังไปแล้วนะเพราะว่าดาร์ฟคือแค่นี้แล้วดาร์ฟนิกมันได้แค่นี้จริงๆนะช่วงต้นนะก็เลยเนี่ยวิ่งมากลางครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนเล่นนิกทำบ่อยนะคือไม่มีอะไรทำเลนข้างวิ่งมากลางแทนแล้วจังหวะนี้วิ่งมาถูกจังหวะมากช่วยสตันแซนคิงได้คิวช่วยฮัสก้าชนะเลนกลางนะเดินมาจิ้มง่ายๆแล้วอิมเพลแล้วก็เป็นสกิลแบบปล่อยหนามสตันที่พื้นที่ประมาณที่เราเล็งนะสกิลนี้เนี่ยเล็งใส่ตัวฮีโร่ไม่ได้นะครับเล็งใส่พื้นได้เท่านั้นนะอย่าไปเผลอกดใส่ฮีโร่ที่เดินอยู่นะมันจะวืดนะผมบอกเตือนไว้ก่อนเลยสกิลหนึ่งเนี่ยกดใส่ฮีโร่ที่เดินอยู่มันจะวืดนะครับกดเล็งที่พื้นนะเล็งที่พื้นนะเล็งที่พื้นข้างหน้าเขาหน่อยนึงเจ้านี้ก็มาไล่ตีกับเมื่อกี้คิงต่อเมื่อกี้คิงเลือดนิดเดียวครับก็เลยสดเข้ามาสตันใส่ครับเอาอิลูชันช่วยตีแต่สังเกตว่าก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับเลเวล1อ่ะนะก็ต้องวิ่งหนีก่อนนะเดี๋ยวโดนดูดเลือดเมื่อกี้คิงครับใช้สกิล1ทุบเอาบัฟเลยนะครับจังหวะนี้มีการมารุมตบไซเลนเซอร์กับอิลูชันครับเปิดหนามใส่นะสตันเขาแป๊บนึงครับแล้วก็เนี่ยรุมตบไซเลนเซอร์เนี่ยไม่ตายนะครับกลายเป็นว่าตัวเองเลยนิดเดียวเมื่อกี้คิงนี่วิ่งไล่เลยครับแล้วนิกอ่ะโดนสโลด้วยสกิลไซเลนเซอร์นะเมื่อกี้คิงน่ะรู้ว่าวิ่งไวกว่าก็เลยวิ่งไล่มาวิ่งไล่มาจนทันทุบเข้าไปทีนึงตายนะครับช็อตนี้เกิดมาวาร์ปมาใหม่ครับช็อตนี้ครับแล้วก็สตันใส่เมื่อกี้คิงเลยครับตบเลยครับนี่ซ่ามากนะมีสกิลหนามเริ่มซ่าครับหนีเปิดหนามใส่เมื่อกี้คิงสะท้อนกับไซเลนเซอร์ไปคนละทีนะสกิลหนามเนี่ยอย่างที่เห็นนะมันจะสะท้อนเดเมจครั้งแรกที่เราได้รับมาตอนที่หนามมันเด้งออกมาประมาณสัก2วินะซึ่งฮีโร่ทุกตัวเนี่ยจะมีโอกาสโดนหนาวแล้วเนี่ย1ครั้งก็คือเดเมจครั้งแรกที่เขายิงใส่เราหรือทำใส่เราไม่ว่าจะเป็นเดเมจจากอะไรก็ตามนะมันจะสะท้อนกลับไปแล้วก็สตันเขาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำเดเมจอะไรให้เราเลยเขาจะไม่โดนเลยนะก็จะไม่โดนสะท้อนด้วยแล้วก็ไม่โดนสตันด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยมันเหมือนสกิลป้องกันตัวเองอ่ะคือถ้าเกิดฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเห็นตอนที่เราเปิดอ่ะเขาก็จะหยุดตีเราหรือหยุดสกิลใส่เราแล้วคือมันเป็นสกิลเหมือนกับจิตวิทยาจังหวะนิดนึงอ่ะคือต้องกดจังหวะที่เขาจะซัดเราพอดีอ่ะตอนนี้เนี่ย V5 ก็ยังเดินเล่นต่อนะเพิ่งเลเวล2เองนะ V5 เดินเล่นมาเจอแซนคิงฟาร์มป่าอยู่ครับสกิลหนามนิกเนี่ยมันจะชนะทางฮีโร่ที่ควบคุมเดเมจตัวเองไม่ได้อย่างเช่นแซนคิงเป็นต้นอย่างเงี้ยทรายเนี่ยเวลากดมันควบคุมไม่ได้คือมันแบบมันเผารอบตัวตลอดถูกป่ะรวมถึงไอ้เคอร์สติกฟินาเล่ด้วยจังหวะเนี้ยนี่ครับแซนคิงโดนหนามสตันจากเคอร์สติกฟินาเล่ที่มันระเบิดครีมนะแล้วก็ฮัสก้าก็ยิงต่อแต่ดีที่ว่ามันยังนิกมันยังเลเวลน้อยอ่ะมันยังอย่างละแต้มอ่ะมันก็เลยสตันไม่ได้นานเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดมันแต้มเยอะกว่านี้หน่อยแซนคิงมีโอกาสล้มไปเลยนะโดนแบบสตันนานๆแล้วก็ฮัสก้าตีต่อเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของการใช้สกิลสไปค์คาราเพสนะก็คือกดตอนที่ฝั่งตรงข้ามหยุดเดเมจตัวเองไม่ให้โดนเราไม่ได้อ่ะส่วนใหญ่พวกฮีโร่ที่เปิดอะไรเผาอ่ะแบบแซนคิงเอมเบอร์อะไรครับเอมเบอร์เปิดโล่ไฟหรือแบบฮีโร่ที่ใช้เรเดียนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะแพ้ทางนิกหมดนะเพราะนิกเปิดหนามสตันได้ดั่งใจเลยโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเขาจะตีเราอยู่หรือเปล่าอะไรเนี้ยแต่อย่างที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ลำบากของนิกอยู่ช่วงต้นเกมเนี่ย5นาทีผ่านไปเนี่ยเพิ่งเลเวล2เองนะเพราะว่าเขาก็ตั้งใจที่จะไม่ดูดเลเวลบีทมาสเตอร์มากกันไปเพราะยิ่งเขาดูดเลเวลบีทมาสเตอร์เนี่ยก็จะยิ่งสู้มังกี้คิงไม่ได้นะครับคือบีทมาสเตอร์ถ้าเขามีเลเวลเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ยืนเลนคนเดียวได้บ้าง V5 ก็เลยแบบเดินเยอะเลยนะซึ่งอันนี้แหละคือแบบสิ่งที่วัดว่าเล่นนิกเก่งไม่เก่งก็คือการที่ตัดสินใจช่วงต้นนี่แหละผมว่าสำคัญมากๆเลยอันนึงอะนะในหลายๆอันคือทำยังไงให้แบบเราเลเวลได้เลเวลโดยที่เพื่อนไม่แพ้มากเกินไปอะ
อย่างเกมนี้เนี่ยก็วิ่งกลับมาเลนกลางครับแล้วก็ฮัสก้าเนี่ยเลือดน้อยมากนะครับวิ่งมาจังหวะทามมิ่งพอดีครับจะช่วยสตันครับปล่อยสปีดหลบไปได้โดยสกิล2นะครับเจ้านี้ V5 ก็เลยเล็งสตันไม่สำเร็จนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เดินมาช่วยมิดนี่แหละที่ผมสังเกตนิกช่วงต้นเกมนะคือมันมีโอกาสมากที่สุดแล้วในการที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างน้อยไม่ได้คิวเขาก็กันไม่ให้ตัวมิดเราแพ้เลนได้เดินมาป่วนเดินมาสตันเดินมาไล่ตัวมิดเขาที่ฟาร์มป่าอยู่อะไรแบบนี้นะได้หลายอย่างแล้วเนี่ยแซนคิงเปิดทรายนะเนี่ยครับเปิดหนามใส่ทรายนะอันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เห็นนะครับสกิลหนามแบบใช้ง่ายๆนะเปิดใส่ทรายแต่ว่าเนี่ยครับไซเลนเซอร์ก็มานะวีห้าก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องวิ่งออกมาอีกรอบนึง7นาทีผ่านไปครับนิกแอบวิ่งกลับมาเลนล่างครับมังกี้คิงครับอยู่คนเดียวนะก็เลยวิ่งเข้ามาอ้อมข้างหลังมาครับช่วยเคาะช่วยเคาะมังกี้คิงโดนลุมครับไม่ไหวครับและนี่ครับตายครับจังหวะที่ไซเลนเซอร์โยกไปที่อื่นครับ V5 ก็เดินกลับมาเลนล่างแล้วก็ช่วยบีสมาสเตอร์ลุมมังกี้คิงตายอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่แบบดีมากๆนะในการอ่านตำแหน่งของซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามคือถ้าเกิดเขามีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับเราเนี่ยเราสู้ไม่ได้แน่นอนครับคือถ้ามีไซเลนเซอร์อยู่เมื่อกี้ก็คือสู้ไม่ได้แน่นอนแต่ปรากฏว่าพอไซเลนเซอร์ไปเลนอื่นอ่ะก็แบบเนี่ยย้อนกลับมานะครับเป็นคิวที่ดีมากแล้วเป็นจังหวะทามิ่งที่ดีของบีสมาสเตอร์ที่เขาแบบได้เลเวลเร็วเพราะว่า V5 ไม่ได้อยู่ในเลนเขาเลยได้เวล5ได้สกิลหมูป่ามาเลเวลเยอะอะไรเงี้ยก็เติมเดเมจได้เยอะนะกับอินเนอร์บีทอะไรเงี้ยคือการให้เลเวลเพื่อนเนี่ยก็มีผลครับเจ้านี้บีมาเตอร์ครับอัพไพโมรอมากดอัดมังกี้คิงแล้วก็วิ่งหนีออกมาครับเนี่ยไซเลนเซอร์มาช่วยไล่ตีสู้ยากนะครับนี่ก็ช่วยอิมเพลนิดนึงไซเลนเซอร์ก็ช่วยตีแล้วบีมาเตอร์นี่ตัดสินใจยืนอัดจนตัวตายเลยแล้วปรากฏว่ามีทวีนมาช่วยครับก็เลยมานาเบิร์นปิดเดเมจใส่มังกี้คิงไปได้นะครับก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างสวยนะแลกบีมาเตอร์กับมังกี้คิงก็โอเคนะไม่ได้แย่มากแล้ว V5 ครับมานาหมดครับจอนี้ครับเหลือมานากดหนาม1ทีนะครับก็เลยต้องวิ่งถอยออกมาก่อนนะครับมานาเบิร์นเนี่ยอย่างที่เขาใช้เมื่อกี้ครับก็เป็นสกิลง่ายๆตรงๆก็คือเบิร์นมานาฝั่งตรงข้ามและทำเดเมจตามอินนะครับก็คือเอาค่าอินของฝั่งตรงข้ามเนี่ยคูณเข้าไปแล้วก็ทำเดเมจกับเบิร์นมานาตามนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกสายอินเนี่ยจะโดนแรงผิดปกติแล้วก็สายอื่นก็จะโดนกลางๆนะครับแต่พวกสายอื่นโดนเนี่ยก็จะเจ็บเรื่องของว่ามานามันจะน้อยก็คือมันจะไม่มีมานาใช้อะไรเงี้ยก็เป็นสกิลเสริมที่เราจะใช้หลังสุดนะเพราะว่าสตันมันสำคัญกว่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติมานาเราจำกัดอะต้นเกมอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีมานาเยอะเราจะเน้นไปที่สตันก่อนนะเน้นไปที่อิมเพลก่อนแล้วก็ไอ้มานาเบิร์นเนี่ยก็ถ้ามานาเหลือเนี่ยมานาเราเหลือนะก็เลยกดเติมเดเมจได้ตอนนี้ V5 ครับก็เริ่มพกวอร์ดพกยามานามากขึ้นนะแล้วเลนบนครับบวกกันนะมังกี้คิงครับมาบวกข้างบนนะนี่จังหวะนี้ก็มียืนรออยู่ในป่าคิดอยู่ว่าวาร์ปดีเปล่าเอาจอไปส่องดูก่อนนะวาร์ปดีไหมแต่นี่ครับพอเห็นเลนบนเอาอยู่เนี่ยก็เลยไม่ได้วาร์ปไปนะฮัสก้านี่คือแบบห้าวมากครับช็อตนี้ครับ V5 ก็มาเดินเล่นในป่าฝั่งตรงข้ามก็ยังถือว่าเลเวลน้อยมากแล้วเพิ่งเลเวล4เองนะแต่นี่ครับดูครับว่าเขาตัดสินใจทำอะไรครับเดินแอบมายึดเอาโพสครับในขณะที่เนี่ยทุกคนไปลุมฆ่าฮัสก้าฝั่งตรงข้ามเขารู้ตำแหน่งฝั่งตรงข้ามครับว่าไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วมาแอบยึดเอาโพสตรงนี้แบบดีมากนะครับเพราะว่าสังเกตเวลาครับนาทีที่10พอดีเป๊ะเลยนะทำให้ทีมเรเดียนครับไม่ได้เลเวลไปโดยปริยายครับเนี่ยครับทีมดายได้เลเวลครับคนละ150นะทีมเรเดียนก็อด XP นาทีที่10ไปเลยนะครับเพราะว่า V5 มายึดเมื่อกี้นะครับเดินต่อมาเจอแซนคิงฟาร์มอีกแล้วครับวิ่งแป๊บนี่ครับหนามแย่งครีมนะครับ มันจะประมาณนี้แหละนิกต้นเกมนะครับมาแอบดูวิ่งไปวิ่งมาเลนกลางเลนล่างอะไรแบบนี้นะหนามแย่งครีมนี่ก็เห็นบ่อยนะแบบคือตัวมิดฝั่งตรงข้ามมันโอกาสมันจะฟาร์มป่าเยอะอยู่แล้วไงนิกก็จะไปด้อมๆมองๆแล้วก็แย่งมาสักตัว2ตัวอะไรเงี้ยนะบางทีไล่ตบเลยอะถ้าสู้ได้อะแล้วนี่ครับวิ่งมาแล้วเวล5ครับอัพสตันเลเวล3แล้วอิมเพลเวล3นะมีนกบีสมาสเตอร์มา2ให้ครับนิกจะสตันแต่ปักหลบไปได้ก่อนแล้วด้วยลูกแก้วนะจังหวะนี้จังหวะหนีนะนิกวิ่งออกมาครับดีมคอยเปิดหนามวิ่งออกครับสะท้อนเดเมจใส่ปักเลนไปแล้วสตันกลับด้วยแล้วบีดมาเตอร์เชนต่อได้ไพโมโลปักเกือบตายนะปักเนี่ยบอกเลยว่าจะมาดีมคอยใส่นิกสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้ไม่ได้นะตายเองนะแต่โชคดีที่ทีมเรเดียนมากันเยอะมากก็เลยเอาบีดมาเตอร์ได้นะเวลาสกิลหนามสไปค์คาราเพสมันสะท้อนเดเมจเนี่ยเราเองเนี่ยจะไม่โดนเดเมจอันนั้นด้วยนะแล้วเนี่ยไม่พอวิ่งกลับมาสตันไซเลนเซอร์ตายคาป่ายโอ้โหจังหวะนี้ V5 เล่นดีมากนะแบบเนี่ยเลี้ยวกลับมาแล้วก็ได้ไซเลนเซอร์แล้วก็เนี่ยวิ่งออกไปมันจะสะท้อนเดเมจได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับกันเดเมจให้เราได้ทีนึงอะแล้วดีมคอยเนี่ยเดเมจมันมาตอนที่โซ่แตกถูกป่ะเมื่อกี้ก็คือ ง่ายมากเลยเปิดหนามเดินให้โซ่แตกไปเลยก็เนี่ยปักโดนเต็มๆทั้งเดเมจทั้งสตันจากหนามด้วยต
ตอนนี้เนี่ยเลเวลก็เริ่มมาแล้วครับเป้าหมายของนิกเนี่ยคือเลเวล6แน่นอนนะเป้าหมายคืออันติซึ่งแบบทรงพลังมากนะแล้วก็ด้ามแล้วครับเวเนต้าครับกดมาเลยครับวาร์ปอยู่กดเลยครับหายตัววิ่งมาครับคือด้วยมันมีสตันเยอะนะแล้วยิ่งมันมีหายตัวอีกมันเลยยิ่งเก่งมากเพราะมันสามารถแบบเข้าไปสตันเป้าหมายได้โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเวเนต้าเนี่ยไม่ได้มีแค่หายตัวนะมันยังเฉาะเป้าหมายได้อีกเฉาะเนี่ยมันจะทำเดเมจใส่แล้วก็เบรกด้วยนะเบรกคือปิดพาสซีฟนะคือแบบดีมากนะสกิลนี้แบบดีจัดนะคือหายตัวแบบนานๆน่ะแล้วทำให้เราวิ่งไวขึ้นแล้วก็เฉาะใครเนี่ยมันก็จะได้โบนัสเดเมจเนี่ยเฉาะครีปก็ได้นะก็ลาดครีปตีกายเมื่อกี้ไปเพราะว่าเวลามันจะหมดพอดีไงก็ถือโอกาสมาฟาร์มศัตรูอยู่ล่างหมดเมื่อกี้ยังไงก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วก็เอาเดเมจมาเฉาะครีปไปแล้วก็ได้เบรกด้วยคือปิดพาสซีฟตัวที่เราเฉาะด้วยนะแป๊บนึงนะเรื่องของไอเทมเนี่ยเกมนี้ V5 ก็เล่นแบบง่ายมากครับต้นเกมซื้อบูท1อันนะแล้วก็ค่อยๆผสมตามขึ้นมาเนี่ยครับเศษมาเลยครับรีเจนคือจะขึ้นเมโทรแฮมเมอร์เลยแบบตรงๆนะแล้วก็วิ่งมาข้างล่างตรงนี้ครับนี่ครับวิ่งมาเมื่อกี้คิงครับโดนสโลจากหมูหนืดมากแล้วตายนะกับทีมเรคเตอร์นะตัวนี้เปิดหนามใส่ไออาร์เคนเคิร์สไซเลนเซอร์แต่ว่ามันสตันแป๊บเดียวนะก็เลยยังตามไซเลนเซอร์ไม่ทันนะสกิลหนามเนี่ยยิ่งอัพเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสตันนานขึ้นมากนะเวลแรก 0.6 เวลสุดท้าย 2.4 เพราะฉะนั้นต่างกันเยอะมากช็อตนี้โดนแซนคิงเปิดก็เลยหายไปเลยนะสกิลหนามคูลดาวน์อยู่นั่นเองเป็นซัพพอร์ตโดนตัวคอเปิดทีมเดียเล่นดีจัดครับตัวนี้ตายหมดครับการอัพสกิลเนี่ยมันจะอัพ1นำเพราะว่าสกิล1มันหลักเป็นหลักเลยไงทั้งเดเมจทั้งเวลาสตันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหนามมันจะดีขึ้นน่ะมันก็ต้องรอเวลเยอะกว่านี้หน่อยเพื่อที่จะอัพสไปค์คาราเพสตามมานะนิกเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่แบบต้องการเลเวลพอสมควรเลยแหละคือต้องการเลเวลแต่ไม่อยากจะดูดเลเวลตัวอื่นเยอะไปอ่ะไอ้นี่คือความยากของนิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกมไหนนิกมันได้ค่าเยอะๆเนี่ยโอ้โหรับรองเกมนั้นแบบหายนะสำหรับฝันของข้าวเนี่ยหายตัววิ่งมาเฉาะไซเลนเซอร์ตายไปเลยนะเนี่ยเหลือก็ตึงหนึ่งกันได้เป็นโบนัสเยอะมากวอลสปีดครับเนี่ยเปิดดิสซิมเมเลตหลบนะครับกันโดนสตาร์ทอีกนะครับนิกตัวนี้ก็เนี่ยพกจอบขุดดินเป็นไอเทมคลิปป่านะครับขุดดินได้รูนด้วยเมื่อกี้ปักเดินมาถึงเบิร์นมานาใส่หน้าก่อนเลยครับใส่อินเนี่ยเบิร์นไปเลยครับมันจะแรงนะแล้วก็เบิร์นได้เยอะอย่างที่บอกมันคิดจากอินแล้วแซนคิงนี่มุดไปฆ่าบินมาเตอร์เลยครับนี่นิกสายเก็บเคลียเปิดหนามมาเนี่ยแซนคิงก็จะหน่วงเดเมจนิดนึงเวลาเราเปิดหนามอยู่เขาจะไม่อยากโดนเราสตันนะแล้วตรงนี้ครับย้อนกลับมาครับสตันเชนแต่ว่าฮัสก้าครับอินเนอร์ไฟไม่ได้นัดกันครับแซนคิงก็เลยรอดออกมาจากสตันเมื่อกี้แต่โชคดีโดนไฟเผาตายนะไม่งั้นนี่งานหยาบคือฮัสก้ามันผลักด้วยสกิล1 Inner Fire เด้งออกไปพอดีสตาร์ทมืดไปเลย15นาทีนะก็เป็นเวลาที่ไม่ได้นานเท่าไหร่นะ V5 ครับได้ Metal Hammer มาแล้วครับ Metal Hammer เนี่ยมันเป็นไอเทมที่เดี๋ยวนี้นิกออกกันเพราะว่านิกเนี่ยมันขาดสกิลฟาร์มครีปมันอะไรอะสปีดพุชไม่เก่งมันเป็นซัพพอร์ตที่ถ้าเกิดฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแบบอยู่รวมตัวกันอะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันก็หายตัวล่ามันเป็นสายล่าถูกปะล่ะถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะกากๆหน่อยเพราะฉะนั้นเมทอลแฮมเมอร์เนี่ยทำให้นิกมีประโยชน์ได้มากขึ้นแม้กระทั่งฝั่งตรงข้ามจะเล่นเซฟก็ตามเพราะว่าเราสามารถแยกดันคีดได้ก็คืออุกกาบาตใส่คีบอะไรเงี้ยแล้วยังไม่ใช่เพียงแค่นั้นเราสามารถคอมโบกับสตาร์แล้วได้ด้วยอันนี้เป็นต้นสตาร์แล้วไล่เลยครับนี่ครับสตาร์แล้วไล่ใส่ปุ้งไซเลนเซอร์โดนเต็มหัวนะครับเพราะว่าสตาร์นิกอะสตาร์โคตรนานครับ 2.8 วีนะเมทอลแฮมเมอร์ไล่2วีกว่าๆแต่ไม่ถึง 2.8 นะมันเลยทำให้เชนคอมโบได้อย่างแบบได้อย่างรีไลเอเบิลอะคือ100%น่ะตอนนี้โดนเพื่อนเขาไล่ฆ่าต่อนะแต่ก็เมื่อกี้เราเห็นคอมโบแบบคอมโบฆ่าแล้วอ่ะคือสตันด้วยอิมเพลแล้วก็เมทัลแฮมเมอร์ต่อแล้วก็เมื่อกี้เขาใช้มานาเบิร์นปิดเดเมจเพราะว่าเซนเซอร์เป็นสายอินนะโดนเบิร์นมานาเดเมจแรงนะ15นาทีนะก็เป็นเวลาที่ไม่ได้นานเท่าไหร่นะ V5 ครับได้เมทัลแฮมเมอร์มาแล้วครับนี่ครับช่วงเนี้ยเลเวล9แล้วเห็นไหมอัพสตันเต็มใช่ไหมอัพหนามตามขึ้นมา3เวลแล้วช่วงนี้เนี่ยนิกจะเริ่มเล่นสนุกแล้วแล้วมีไอ้เมทัลแฮมเมอร์แล้วแล้วมีอันติแล้วด้วยคือแบบช่วงเนี้ยเริ่มมันแล้วมันกว่าช่วงต้นเกมเยอะบอกเลยถ้าใครเล่นนิกตัวนี้ไปบ่อยเนี่ยก็จะรู้นะว่าต้นเกมนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี่ยพอได้อาวุธพอได้อะไรเวลเงี้ยมันเริ่มมันแล้วเนี่ยเมทัลแฮมเมอร์ใส่ป้อมได้ด้วยนะคือถ้าไม่มีเมทัลแฮมเมอร์เนี่ยนิกนี่ก็ทำอะไรกับป้อมไม่ได้เลยนะเป็นศูนย์อะไม่มีอิมแพคอะไรกับป้อมเลยนะก็เริ่มวิ่งล่าครับพอป้อมมีแตกเนี่ยเราก็จะวิ่งง่ายขึ้นด้วยเนี่ยวิ่งขึ้นเนินนี่ได้นะวิ่งได้มากขึ้นนะยิ่งป้อมแตกมากเท่าไหร่เรายิ่งมีสเปซวิ่งมากเท่านั้นนะเวลาว่างๆเนี่ยเราก็สามารถหายตัววิ่งเล่นในป่าศัตรูได้แล้วก็แบบเจอใครก็สัญญาณส่งสัญญาณเงี้ยเนี่ยครับตอนนี้เขามีวอร์ดอยู่นี่ครับทีมได้ครับมีวอร์ดนี้ด้วยนะ V5 ก็เลยเห็นตำแหน่งศัตรูค่อนข้างเยอะนะก็เลยมาซุ่มอยู่ในป่าตรงนี้นะครับหายตัวเวเนต้าครับแอบวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้ครับทีมเรเดียนครับเหมือนจะไม่มีเซนที่ด้วยซ้ำครับช็อตนี้ครับแล้วเซนที่มาแล้วครับ V5 รู้ตัวครับเพราะว่าเขาตบวอร์ดไงแล้วก็มีเซนที่นะครับ
กลายเป็นว่าโดนจับนะวอยสปิริตดูดมาครับโดนใบยาวๆด้วยครับจังหวะนี้ตายนะครับเหมือนเป็นจังหวะที่เขาลงเซนที่พอดีอะทีมเล็กเตอร์ครับตัวอีกตัวหนึ่งก็เลยตายไปด้วยนะครับทีมเล็กเตอร์นี่ก็เป็นตัวหายตัวเหมือนกันนี่ใช่ไหมถ้าอัพทาเลนต์เนี่ยแต่เกมนี้อาจจะไม่อัพก็ได้เกมก็ดูไม่ดีเลยครับตอนนี้ครับต้องการฮีโร่นะครับต้องการฮีโร่เป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ V5 ครับก็มีทรานคิวบูทนะครับวินเลสนะเพิ่มความเร็วในการเดินนะพกดัสพกวอร์ดอะไรตามภาษาสปอร์ตครับเดินมาเจอแซนคิงนะอันนี้ก็คือเดินมาดันแยกแหละเพราะว่าตัวคอไม่ได้มาด้วยนะไม่ได้เดินตามฮัสก้าหรือเดินตาม PL ใช่ไหมเนี่ยครับก็เนี่ยไปทอยเมอร์ใส่ครีปอย่างเงี้ยนะก็ได้ฟาร์มไปแล้วเปิดหนำเดินเข้าซ้ายด้วยเนี่ยอย่างที่เห็นนะก็คือถ้าไม่ออกคอนเมทัลไฮเมอร์เนี่ยก็จะเล่นแนวนี้ไม่ได้นะนี่ก็จะต้องไปเดินตามเพื่อนอย่างเดียวหรือไม่ก็ไปแบบเดินวินวอล์กเงาๆในป่าศัตรูแล้วก็โดนเก็บตายอะไรเงี้ยนะเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นไอเทมหลักของนิกแพทนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเมทัลไฮเมอร์นะสังเกตมาหลายเกมแล้วแล้วก็ไอเทมหลังจากเมทัลไฮเมอร์เนี่ยจะตามสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เห็นบ่อยก็คือออกพายุนะครับยูเซปเตอร์นะแต่บางเกมเนี่ยออกอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นพวกไอเทมเพื่อทีมอ่ะแบบปายเกมนี้รู้สึกจะออกปายเนี่ยเปิดน้ำใส่แซนคิงแล้วตันเขาต่อด้วยป่วนนะวิ่งมาป่วนฟาร์มนะครับเลเวล10ครับ V5 ก็อัพทาเลนต์นี้ครับบวกระยะเวลาสตันนะทำให้อิมเพลเนี่ยสตัน3วิเนี่ยเปิดน้ำใส่ทรายนะครับแซนคิงโดนสตันนานมากเพราะว่าน้ำมันอัพมา3เวลแล้วนะแล้วก็มีทอยเมอร์ลงมาช็อตนี้แต่ไม่โดนใครนะเอามาเหมือนโซนให้ฮัสก้าเฉยๆวอยสปิริตครับโดนฮัสก้ายิงเผาด้วยไฟตายไปเลยนะโอ้โหแบบหนามใส่ทรายนี่ได้ผลมากนะแซนคิงตายเพราะหนามเลยเพราะเนี่ยหนามอัพมาเยอะแล้วอะสตาร์ทแบบ 2.4 วิอะเมื่อกี้เหมือนอัพมา3แต้มอย่างน้อย 1.8 วิแน่ๆแล้วเนี่ยอิมเพลบวกทาเลนต์เลเวล10เนี่ยสตาร์ท 3.1 วินะครับบ้าไปแล้วผมบอกเลยสตาร์ท 3.1 วิคูลดาวน์แบบน้อยมากคูลดาวน์14วิอะคือมันเป็นสกิลที่แบบสตาร์ทนานเวอร์แต่คูลดาวน์น้อยจัดแบบดีที่สุดอันนึงในเกมนี้เลยแหละแต่เสียงเดียวคือมันโดนยากคือไม่ได้ยากมากหรอกแต่มันต้องเล็งหน่อยอันนี้ครับจังหวะนี้มันกี้คิงกับตัวสตาร์ท3วิเมทัลเมอร์เปี้ยงลงหัวต้นไม้พังอีกยืนตายคาที่เลยนะครับโหแบบอย่างเด็ดเลยเขามีเซนทรีอยู่แล้วไงคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีวิชั่นหายตัวรอเลยมันกี้คิงเมื่อกี้คือพลาดกระโดดมาเองนะครับตายทันทีนะครับสตาร์ท 3.1 วิเนี่ยยังไงก็คอมโบต่อทัน 100% นะเพราะว่าไอ้คอนอันเนี้ยมันไล่ 2.5 วิคือยังไงมันนานกว่ามันโดนอุกกาบาตเชนต่อแน่เนี่ยครับสังเกต V5 ก็เริ่มแบบคุมแมปแบบยับเลยนะครับเซนทรีออบเซอร์เวอร์เต็มป่าศัตรูหมดแล้วนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามมีหนิงเนี่ยบอกเลยไม่กล้าออกจากบ้านนะครับแซนคิงครับเดินมาครับโดนสตาร์ท3วิเมทัลไฮเมอร์เปี้ยงใส่หัวแบบพอดีเป๊ะนะครับปักดีมคอยมาเหรอนี่เปิดน้ำตีสวนตีสวนโอเวอร์โกสจากทีมเลกเตอร์เซนคิงตายนะครับอย่างเข้มเลยนะครับช็อตนี้ครับหนิงกับทรีนะครับ2ตัวมาแล้วนะครับ Power of Support บอกเลยพวกสายอินเนี่ยนิกกลางเกมเนี่ยพวกสายอินนี่ตายหมดโดนหนามสะท้อนพวกสายอินส่วนใหญ่จะมีสกิลเดเมจแบบแรงๆหน่อยฮะโดนหนามสะท้อนเจ็บมากสตันนานอีกมานาเบิร์ดแรงอีกคือแบบมันเป็นตัวล่ามันตัวล่าพวกสายอินแบบดีมากสมัยก่อนนี่มันแก้ทางพวกสายอินแบบแรงมากเลยนะออกเดกอนมาแล้วก็แบบโซโลคิวได้เลยอะแต่เดี๋ยวนี้นิกมันเดี๋ยวนี้คนรู้แล้วแหละว่านิกสายโซโลคิวมันไม่มีประสิทธิภาพเท่านิกสายช่วยเพื่อนพวกนี้แล้วกันเพราะมันไม่ได้ต้องการไอเทมสักเท่าไหร่อะนะจะมานั่งออกเดกอนมันก็จะกินสเปซฟาร์มเพื่อนไปหน่อยแล้วก็ฟาร์มช้าด้วยเพราะฉันเล่นแบบเนี้ยดีกว่านะเมทัลแฮมเมอร์ดีกว่าเยอะเลยนี่ครับเห็นว่าสปีดจ่ายสกิล2ไปแล้วครับไม่มีสกิลหนีแล้วนะมังคีคิงโดดมาแทนเอามังคีคิงแทนแล้วกันมิราเคิลมึงทำกูแพ้เกมล่าสุดโอดีมันก็ตบกูเอาซะหน่อยกันเบอร์นาเบิร์นอย่างแรงนะเนี่ยโอ้ยมังคีคิงกับหันมาตีครับนิกโดนสวนตายแต่มังคีคิงกับโดนฮัสก้าเข้าสุดท้ายตายเหมือนกันนะโดนนิกเปิดนะครับจัดซะหน่อยนะครับฮัสก้านี่ตอนนี้ก็กำลังห้าวนะครับทามมิ่งกำลังดีครับแทบไม่ตายเลยบีมาเตอร์เข้ามาครับปักโดนสตันนะครับโดนลุมตบอุ้ยเกือบตายนะครับวอยสปีดพยายามจะทำเดเมจทีมเทคเตอร์เกือบตายปักนี่รีบวิ่งหนีแทบไม่ทันฮัสก้าพุ่งไปต่อปักนี่ไม่น่ารอดแล้วจังหวะนี้เฮ้ยยังรอดอยู่ครับเซนคิงช่วยสตันนะเอาโดนอินเนอร์ไฟตายเนี่ยฮัสก้าครับเฮเวนฮาวเบิร์ดเบรเซอร์3อันโอ้โหจัดเต็มจริงของสเตตนะครับนิกตายแต่ว่าเนี่ยด้วยจังหวะเปิดของ V5 เมื่อกี้ไฟกันต่อใช่ไหมได้ฆ่า3คนนะเพราะเขาเปิดตัวหลักมังคีคิงได้ก่อนอะแครี่ตายก่อนอะนะเนี่ยแล้วด้วยทามมิ่งของดาร์ฟฮัสก้านะครับขึ้นบ้านเลยนะครับคือมันเป็นดาร์ฟเกมไวอยู่แล้วอะฮัสก้าบีทมาสเตอร์ด้วยกันนะสกิลไออินเนอร์บีทนะครับ
แล้วก็ไอตีไวขึ้นอ่ะนะใช่อินเนอร์บีดป่ะใช่นะครับแล้วก็ฮัสก้านะครับที่แบบเนี่ยอัดสเต็งเยอะมากนะครับนี่ครับไหลมาข้างล่างต่อครับนิกครับก็เกิดแล้วครับแล้วก็กำลังเดินกลับมาครับจังหวะนี้โดนโกลบอลไซเลนซ์เจ็บหนักอีพีเซนเตอร์อัด PL หายไปเลยครับแซนคิงเข้ามาครับ V5 วิ่งมาช่วยเอาจอดนี่ครับเอามังกี้คิงต่อมิราเคิลมึงทำกูแพ้เอาดิ เอาไม่เอานะครับโดนพายุนะครับฮัสก้าโดนเยอะแล้วจังหวะนี้ครับนิกจะช่วยได้หรือไม่โอ้ยโดนสกิงสตันแล้วฮัสก้าครับตายนะครับตายกลางวงนะครับโดนดีมคอยเปิดหนามวิ่งออกเปล่านี่เปิดหนามวิ่งออกบักโดนสตันนะครับแล้วก็หายตัวอยู่ด้วยครับช็อตนี้ครับหันกลับมาสตันแล้วมีเทลไฮเมอร์โอ้โหนี่ครับตัวตายต้องอกกระบาดซะก่อนค่อยตายนะโดนสรุปโดนฆ่าไปอีกรอบฮัสก้าอย่างห้าวนะครับแต่ว่าไม่มีเอจิตครับช็อตนี้เหมือนเขาน่าจะอยากได้โรชานะตอนนี้จะได้ใช้ทามมิ่งคุ้มๆจังหวะนี้เดี๋ยวเกมไม่มันนะครับต้องโยนนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้ทีมไรเดียนครับได้โรชานไปครับ V5 ครับออกไอเทมมาเป็นฮูดนะครับเนี่ยครับเกมนี้เขาจะขึ้นไปนะเพราะว่ามาบล็อกเดเมจเวทให้เพื่อนเดเมจเวททีมในเดียนโคตรเยอะนะครับทั้งอีพิเซนเตอร์ทั้งของปักออยสปรีดเนี่ยเอาจริงก็เวทสัก 70% อ่ะนะถ้าไม่ได้เล่นสายคริอ่ะแล้วก็ไซเลนเซอร์นี่ก็เดเมจเวทนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ V5 ก็เลยเลือกเป็นไปนะเอามาช่วยฮัสก้าจังหวะขึ้นบ้านด้วยจะได้ไม่โดนเวทเบิร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยครับหายตัววิ่งล่ามากับเพื่อนเยอะมากนะฮัสก้าครับเห็นเมื่อกี้คิงกระโดดไปเลยก็โดดใส่เลยครับเมื่อกี้คิงมีเอจิตครับเปิดอันติคงคอมมานแต่ดันตายครับตายแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอันติใช้ไปแล้วด้วยของเมื่อกี้คิงนะวีห้าครับแอบเข้ามาแล้วสตันสองตัวโคตรสวยเวทโทไฮเมอร์เปี้ยงใส่หัวเมื่อกี้คิงครับเมื่อกี้คิงยืนตายยืนค้างตายเลยนะเนี่ยมิราเคิลมึงทำกูแพ้นะฮะจังหวะนี้วอลสปริตก็ตายเหมือนกันนะแซนคิงครับโดนเปิดหนามอัดเหมือนเดิมครับวีห้าก็เลยรู้ว่าแซนคิงมันอยู่ในนี้อยู่นะแต่ว่าดัตคูลดาวน์นะก็เลยกดใส่มันไม่ได้นะครับแซนคิงนี่ก็ยังหลบตัวอยู่ในทรายนะตอนนี้ทีมเรเดียนตายเยอะเลยครับตายไป2ตัวทีมดายไม่สนแล้วทีมดายจะลุยต่อนะฮัสก้ามันต้องเอาให้ไวนะครับตาย2ตัวแบบนี้ครับฮัสก้าครับวิ่งขึ้นไปต่อแล้วเดินเล่นบ้านเขาเหมือนบ้านเราเองนะนี่ตอนนี้ก็รอเพื่อนก่อนนี่เปิดหายตัวนอกวิชั่นเดินออกไปห่างๆนิดนึงแล้วก็หายตัวแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่ปาร์คเนี่ยก็พยายามจะทำเกมนะแซนคิงเข้ามาอีพีเซนเตอร์แต่จังหวะนี้ก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับนิกวิ่งเข้ามาครับเปิดดัตแซนคิงไปไหนแล้วแซนคิงเปิดรถดัตออกแก้ดัตนะฮัสก้าพุ่งเข้าไปฆ่าไซเลนเซอร์ข้างในแล้วระหว่างนิกล่อแซนคิงอยู่ครับแล้วนี่ครับโดนเซนที่ครับเรียบร้อยนะแซนคิงครับเอ้าอิมเพลไม่โดนแซนคิงหนีไปได้อ๋อยังไงแซนคิงมีการบิงมาตีเซนที่ทิ้งด้วยโอ้โหวัดกันมากนิกกับแซนคิงเกมนี้แมงป่อง vs แมงอะไรดีด้วงศึกแห่งแมลงเซนทรีโอ้โหเดือดมากยังไงก็ตามครับฮัสก้าครับตีแมลงอยู่นะครับตอนนี้นิกก็คือมีปัญหามานานแล้วสังเกตว่าถ้ายืดเยอะหน่อยมานาน้อยละก็มีคาริตี้เอาพกไว้มาเติมแล้วพีเอลเข้าไปตายช่วงนี้ฮัสก้าเสริมเข้าไปเอ้าโดนพายุโดนดูดยังไงโดนเมื่อกี้คิงทุบอีกเอาฮัสก้าฉันอึดมากนะมีซาตานิกแล้วนะฮัสก้าตอนนี้มีซาตานิกนะค่อยๆหนีครับค่อยๆหนีครับเพื่อนซ้อมไว้หน่อยนิกมานาน้อยนะใช้อะไรต้องคิดให้รอบคอบวิ่งซ้อนเพื่อนอย่างเดียววิ่งค่อยๆทิ้งระยะออกมานะครับจังหวะถอยนะครับแล้วปักครับกับวอยสปีดครับจะไล่ให้ได้วอยสปีดนี้โคตรลึกเลยโดนอิมเพลเอาแต่หลบยูเซปเตอร์นะครับดิสซิเมเลตพุ่งออกไปครับ V5 ก็ยังวิ่งเรียบต้นไม้แอร์ป่าเจอปักครับเปิดตะข่ายคัมซี่เน็ตรูดไว้แต่ปักพุ่งออกไปได้แล้วอีพิเซนเตอร์อัดเข้ามาโอ้โหนิกยังเจ็บเปิดน้ำครับเดี๋ยวนี้น้ำสตันทั้งทีมเลยนะครับโอ้โหเวลาเราโดนลุมอ่ะน้ำเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์สุดๆนะที่เห็นเมื่อกี้นะครับกดปุ๊บสตาร์ททั้งทีมเลยแล้วจังหวะนี้คือรอดออกมาแล้วนะครับรอดออกมาได้แล้วนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็ถอยมาได้นะครับในช็อตนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมีเงินซื้อไปได้แล้วด้วย V5 ครับเดินกลับมาใหม่พร้อมเซนที่วอร์ดกับออฟเซอร์เวอร์วอร์ดนะมาปักเอาวิชั่นเลนล่างแล้วก็เนี่ยครับไอทอยเมอร์ครับเคลียร์ครีไปครับในขณะที่เพื่อนเนี่ยก็อยู่ข้างบนนะบวกกันเยอะเหมือนกันนะครับบวกกันเยอะมากครับดูซะหน่อยเนี่ยครับอีมาเตอร์ครับโดนลุมตายไปเลยนะครับนิกจังหวะนี้คือมาเอาวิชั่นก่อนไงเอาวิชั่นครับแล้วก็ไอ้บาแลกมันเหลืออยู่เลนบนทีมเรเดียนก็เลยเล่นเลนบนนะครับเล่นเลนบนเยอะมากนะครับตอนนี้นิกตอนนี้ก็วิ่งเล่นอยู่ก่อนระหว่างรอเพื่อนมานะครับก็หายตัววิ่งเล่นนะแล้วเซนเซอร์ครับอยู่ดีๆพุ่งมาดัดเหมือนเห็นนะครับวีห้าวิ่งหนีเปิดหนามสวยมากนะสตาร์เซนคิงแล้วหนามสตาร์เขาต่อไม่ใช่อิมเพลต่อนะครับวิ่งหนีมาโดนเซนคิงจิ้มมาครับเจ็บเลยครับกิมเมอร์เคฟหลบกิมเมอร์เคฟจากเพื่อนหลบออกมาได้ครับจังหวะนี้รอดออกมาครับโดนกับโบไซเลนคือโดนใบทุกอย่างครับก็เลยวิ่งหนีแบบยาวๆเลยนะกลายเป็นต้นไม้โดนฆ่าไปนะครับช็อตนี้และจู่ๆก็มีจังหวะนี้ครับ PL ครับโดนเมื่อกี้คิงสตันแซนคิงเสียบมาครับ
PL Backing Bar ตีสวนเส้นคิงยังเจ็บเส้นคิงยังเจ็บพยายามพายุหนีครับฮัสก้า PL ครับยังโหดครับตอนนี้ครับมังกี้คิงมาอันติอู้โหดเหมือนกันโหดเหมือนกันแต่มังกี้คิงสู้ฮัสก้าไม่ไหวในวงมังกี้คิงตายครับล้มไปเลยนะครับนิกมาแล้วครับนิกมาครับวอยสปีดครับยังไงครับนิกจะเฉาะแต่เอาจังหวะก่อนให้โดนหลายๆตัวนี่สตันสองตัวหูยตัวบางๆสองตัวโดนเซนคิงจิ้มหยุดเมทัลแฮมเมอร์นะโอ้เซนคิงมันจิ้มสวยอยู่แต่จังหวะนี้มันโดนหนามตอนทรายแล้วครับโอ้โหเปิดทรายก็ตายครับผมเกมนี้ครับด้วง1แมงปอง0นะฮะและนี่ครับได้เซนคิงได้มังกี้คิงครับทำไมมันคิง2ตัววะจังหวะนี้ครับจะเอ็นเลยนะครับทีมได้ครับไม่เอาแล้วครับป้อมบนวิ่งมากลางเลยนะครับตอนนี้เซนคิงบายแบ็คมาครับ V5 ครับก็เดินอยู่ห่างๆนะครับดูเชิงไปก่อนระหว่างฮัสก้าตีป้อมนะครับฮัสก้ามันก็ตีป้อมแรงเหลือเกินแล้วนี่ครับพยายามเปิดหนามล่อวอยสปีดแล้วเซนคิงมุดเข้ามาโดนหนามสตันนะครับวอยสปีดหายไปเลยนะครับนี่จังหวะนี้ครับสตันอู้เซนคิงโดนครับ3วิครับตายครับเป็นไทเมอร์ลงมาครับไม่โดนใครครับช็อตนี้แต่ป้อมแตกมาแล้วครับเทียร์4ไซเลนเซอร์ตบอยู่ครับจังหวะนี้นี่กดไปให้ทีมเป็นการไปปิดเกมเลยครับเดเมจเวทอะไรล่ะโอ้คลิปเต็มไปหมดครับนี่จังหวะนี้เดินมาห่างมากโดนใบ้ถอยมาก่อนมิราเคิลเปิดแบ็คกิ้งบาร์อุ้ยหนามใส่ปักเอาแล้วบ้านแตกครับหายครับทีมได้ชนะไปเลยในช็อตนี้ครับบวกกันหน้าบ้านนะและนี่ก็เป็น Nix Assassin นะครับโดย V5 นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าความสามารถในการป่วนมันเนี่ยเยอะมากแค่ไหนนะครับทั้งการสตันที่นานมากการเปิดน้ำขัดจังหวะแล้วก็อยู่ดีๆหายตัวมาเฉาะตูดไม่รู้ตัวอีกต่างหากคือแบบโอ้โหมันแล้วก็เบิร์นมานานหมดไม่มีสกิลใช้อะไรเงี้ยคือฮีโร่มันเกิดมาเพื่อปั่นหัวฝั่งตรงข้ามแบบล้วนๆเลยนะกับ Nix นะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสนุกนะครับสนุกแบบเป็นตัวที่ป่วนเขาแล้วก็จะรู้สึกดีนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้มาจนจบนะครับผมฝากติดตามลาก่อยกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อยด้วยทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ